โย่ว่าทราบวันนี้เนี่ยพีซเนี่ยก็ได้ทำการซ่อมเจ้าตัว UPS ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนที่ซ่อมก็คือไหนว่าฝั่งนี้เช็คขั้วแบตใหม่นะครับว่าขั้วแบตมันหลวมนะฮะแล้วก็เจ้าตัวหน้าจอตรงเนี้ยหน้าปัดจอมันอ่ะมันมีอาการแบบรวนๆก็คือกดปุ่มแล้วมันเอ๋อครับกดปุ่มแล้วมันเอ๋อนะคนดูก็เลยต้องถอดออกมาแล้วก็เช็คค่าความต้านทานกับเจ้าตัวขเมาคือมันเกิดคาบออกไซด์อยู่ในตัวเส้นพินตัวนี้นะครับ24 พินตัวหัว24 พินก็ต้องถอดออกมาหมดหรือมาใหม่หมดเลยแล้วก็ลองใช้งานดูเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะฮะอันนี้เป็นแบบรอบแรกนะยังไม่ทำอะไรนะคนดูเดี๋ยวเราจะกดปุ่มไปที่ปุ่มปุ่มออนแล้วกันนะกด1 ปุ่มตึ๊ดเย็ดโตติดวะเฮ้ยเย็ดโตติดวะเฮ้ยอันนี้คือเราไม่ได้เสียบโหลดอะไรนะคนดูถ้าเราไม่ได้เสียบโหลดอะไรเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้แหละเรื่องปกตินี่ปกติเลยซีเล็กใช้ปุ่มได้ปกติเห็นไหมโอเคถูกต้องแล้วแหละกดใหม่ดิโอเคนี่เห็นไหมเรากดค้างเป็นออนออนได้ปกติเลยแต่ไม่มีโหลดนะฮะมาแล้วเฮียตกใจอยู่ที่ปกติไหมเพราะปกติมันจะคือมันขึ้นเสียงตืดวนอย่างนี้คือมันไม่มีไฟเข้านะครับมันดึงไฟจากแบตไปใช้นี่เห็นไหมดึงไฟจากแบตไปใช้ไปที่เอาท์พุตอันนี้ไม่มีโหลดเลยนี่ก็เป็นแรงดันไฟจากแบตนะครับแบต6 ลูกถูกแปลงอินเวอร์เตอร์เป็น220 โวลต์นี่มันสำรองอยู่นะลองกดดิกดไม่โดนต้องกดตรงกลางหน่อยโอเคอันนี้อันมิวดีนะมันไม่ติดวนแบบรอบแรกแบบปุ่มมันหลอนโอเคปิดได้ปกติแต่ไม่มีโหลดแล้วนะมันจะดับไปเองดับสิพี่ตึ๊บตึ๊บโอ้เฮ้ยเหี้ยไม่ดับแป๊บนึงกดรอบนึงกูต้องกดค้างวะ UPS ตัวเองเนี่ยโอเคต้องกดค้างจริงด้วยถือว่าแบบปกติไหมมันก็ปกติระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันไม่มีโหลดเดี๋ยวเราจะลองทดสอบแบบเอาiPad มาชาร์จดูนะครับนี่ฟบโอ้ห้องโคตรรกอ่ะมันก็ไม่เชิงรกหรอกนะคนดูก็แบบว่าห้องผู้ชายอยู่เนาะโสโครกหน่อยนึง โสโครกเครียดเลยนี่โสโครกคนดูมันแบบมันเพิ่งซ่อมไงคือเราต้องแบบต้องเป็นแบบมันเป็นวิถีวัยรุ่นเมกาจริงคนดูนะคิดแม่เอา iPad มาลองเลยกูไม่รู้จะระเบิดไหมระเบิดหรอของแค่นี้คนดูเนาะเอสแป๊บนึงนะขออนุญาตมาแล้วฟักเกอร์เดี๋ยวเราจะลองเอาไอ้นี่นะครับคนดูเอา iPad เราเนี่ยมาเสียบเลยว่ามันจะเป็นยังไงขอวางมันรอบหนึ่งเสียบบวทีนี้เราก็เสียบไปที่เรียบร้อยนะตรงนี้นะแล้วเราก็จะทำการนะครับเอาเจ้าตัวอันนี้ของเราเนี่ยอะแดปเตอร์เราเนี่ยไปเสียบด้านหลังไม่ได้ดิไอ้เหี้ยกูต้องเสียบกับอะแดปเตอร์แปลงขาก่อนคือเราต้องเสียบกับอะแดปเตอร์แปลงขาเป็นขา EU ขายุโรปก่อนนะฮะเ
เพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบขายของเอเชียแล้วก็ดึงโอเคทีนี้เสียบเทสหัวเสียบไปที่เรียบร้อยนะนี่เดี๋ยวเราจะมาลองเปิดใช้งานดู Very good boy ยังไม่มีโหลดกดไปที่ onออนแล้วเห็นไหมชาร์จแบตได้ไหมเฮ้ยชาร์จขึ้นว่ะไอ้สัตว์เยเทดูดิเฮ้ยเอาว่ะอุ้ยซ่อมสำเร็จว่ะคนดูเยเทเป๊ะๆฟันหยินคือที่มันร้องแจ้งเตือนอย่างนี้เพราะว่ามันไม่มีไฟเข้ามาจ่ายนะครับท่านผู้ชมนะปกติมันต้องแบบคือหลักการของ UPS ก็คือเป็นเครื่องสำรองไฟนะ UPS เป็นยูนิต power supply นะฮะสำรองไฟก็คือต้องใช้หลักการก็คือใช้แบตเนี่ยพ่วงกันนะครับเป็นอนุกรมหลายๆลูกหลายๆลูกเพื่อเป็นหลายๆแอมถ้าอีกพูดอีกคำหนึ่งก็คือเป็นหลายๆวัตต์หลายๆกำลังหลายๆโวลต์แอมพูดอย่างนี้หลายๆโวลต์แอมนะพิกัดเป็นโวลต์แอมหรือว่าแปลงเป็นวัตต์ก็ได้กำลังไฟฟ้าแล้วก็จะมีเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์มีหม้อแปลงจากไฟ DC นะครับแปลงจากไฟแบตเนี่ยเป็นไฟบ้านนะครับจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับนะท่านผู้ชมนะเพื่อที่จะจ่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นไฟกระแสสลับได้แต่ส่วนที่ไฟที่เป็นกระแสตรงมันก็จ่ายได้เลยนะครับคือจ่ายได้เลยปกติแต่ตัวนี้มันก็ต้องแปลงอยู่แล้วเมื่อมีไฟต่อเข้ามาปุ๊บมันจะมีเจ้าตัวมิเตอร์ไฟเนี่ยเข้ามาตรงนี้มอนิเตอร์ไฟเข้ามาที่เจ้าตัวแบตแล้วก็โยงออกไปที่เอาท์พุตนะครับนี่เป็นการสำรองไฟถ้าไฟในกรณีไฟดับแต่ถ้าไฟไม่ดับปุ๊บมันจะบายพาสตรงเลยมันจะบายพาสตรงหมายถึงว่ามันไม่เข้าแบตมันจะมาลงที่ตัวแปลงนะครับตรงนี้แล้วก็ออกไปที่เอาท์พุตเลยทันทีนะอันนี้ก็โอ้โหซ่อมไป2อย่างก็คือขั้วแบตต่อใหม่นะครับเพราะขั้วแบตหลอนนะฮะแล้วก็มีอาการหน้าปัดมอนิเตอร์เนี่ยร้อนเพราะว่ามันเกิดคราบออกไซด์ที่จะตัวพิน24พิน PCB นะครับเราก็ต้องถอดออกมาแล้วก็ทำความสะอาดมันฉีดมันแล้วก็เช็คค่าความต้านทานใหม่นะครับมีขี้เกลือด้วยนะโอเคก็ฝากไว้ท่านี้ละกันนะครับก็พีชก็ไม่อยากจะโม้ทลายหรอกนะครับกับการซ่อมของพีชเนี่ยแบบว่าไม่อยากจะโม้นะครับก็พี่แบบเรียนจบไฟฟ้ามาเนาะก็เปิด Google ซ่อมเอาคือลืมไปหมดแล้วไอ้เหี้ยจำได้แค่แบบไม่กี่อย่างเนาะก็ฝากไว้ด้วยกันถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Big Cock Channel ด้วยนะครับใครที่เจอกรณีแบบว่าแบตร้อนนะก็เปลี่ยนคือไม่ใช่แบตร้อนมันหน้าปัดมันร้อนนะครับก็ถอดออกมาแล้วก็ฉีดด้วยเจ้าตัวนี้นะครับท่านผู้ชม Clean Contactor นะฮะตัวนี้เลยนะครับฉีดแต่ระวังถอดสาย24พินออกมาดีๆนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาได้ครับก็ฉีดตรงรูมันอย่าลืมปิดไฟปิดอะไรก่อนนะครับแล้วก็ถอดปลั๊กเจ้าตัวตัวนี้นะครับนี่ EPO นะฮะถ้ามันมีนะ EPO ปลั๊กนี้ต้องถอดออกก่อนนะครับก่อนที่จะดึงขั้วแบตออกทุกครั้งนะครับก็ฝากไว้ด้วยกันนะสำหรับวันนี้พี่โคกับตัวเราไปก่อนบ๊ายบายครับหลังจาก